หากพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วสิ่งที่ช่วยอธิบายได้ดีก็คือความนิยมของ K-POP และซีรีส์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่วโลกที่นอกจากจะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศนั้นๆถูกยกระดับขึ้นไปอีกและสินค้าที่ถูกผลิตออกมาก็ได้รับการยอมรับและขายดีมากขึ้นแล้วยังช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าประเทศมากขึ้นตามไปด้วยดังเห็นได้จาก Netflix ได้ประกาศลงทุนเพิ่มเท่าตัวสำหรับการสร้างภาพยนตร์และซีรีส์จากเกาหลีใต้ด้วยเม็ดเงินลงทุนสูงถึง 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 88,000 ล้านบาทสำหรับ4ปีข้างหน้าการแพร่ขยายของซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้ยิ่งส่งเสริมทำให้ภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศต้นกำเนิดดียิ่งขึ้นไปอีกเหมือนอย่างที่ Blackpink ศิลปินระดับโลกจากเกาหลีใต้กำลังทำอยู่ในปัจจุบันจากการจัดคอนเสิร์ต World Tour ที่กำลังเพิ่มฐานแฟนเพลงไปทั่วโลกและมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นศิลปิน K-POP ที่ทำรายได้ต่อการทัวร์คอนเสิร์ตสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยความสำเร็จนี้ทำให้ลิซ่าและลิสามโนบาลสมาชิกชาวไทยกลายเป็นหนึ่งในศิลปินระดับโลกที่ช่วยสร้างชื่อเสียงและยกระดับภาพลักษณ์ของคนไทยให้สูงขึ้นไปอีกที่สำคัญกว่านั้นเธอยังใช้โอกาสในการเป็นศิลปินดังส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ในด้านต่างๆให้กับประเทศไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ช่วยกระตุ้นให้คนสนใจเที่ยวไทยมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศความสำเร็จของ Blackpink จึงเป็นเหมือนการเพิ่มซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเมืองไทยไปไกลๆล่าสุดสื่อในเวียดนามได้ตีข่าวอิทธิพลของ Blackpink ที่มีต่อการท่องเที่ยวเวียดนามหลังจากที่บริษัทต้นสังกัดอย่าง YG Entertainmentได้ประกาศทัวร์คอนเสิร์ตที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามในวันที่29และ30กรกฎาคมที่จะถึงนี้ส่งผลให้การค้นหาที่พักในกรุงฮานอยเพิ่มขึ้นถึง10เท่าตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าทันทีที่มีการยืนยันการจัดคอนเสิร์ตณสนามกีฬาแห่งชาติมีดินโดยราคาค่าตั๋วอยู่ระหว่าง51ไปจนถึง414เหรียญสหรัฐโดยจำนวนการค้นหาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 2.5 เท่าตัวโดยส่วนใหญ่มาจากประเทศในเอเชียอย่างจีนกัมพูชาฮ่องกงไต้หวันและฟิลิปปินส์ซึ่งสื่อเวียดนามไม่ได้กล่าวถึงไทยในเรื่องนี้อาจจะเพราะไทยเองก็เพิ่งสิ้นสุดการจัดคอนเสิร์ต Blackpink เป็นครั้งที่2ไปเมื่อไม่นานมานี้ผู้ที่อยู่ในวงการการท่องเที่ยวเวียดนามได้เปิดเผยว่าการมาแสดงคอนเสิร์ตในเวียดนามของ Blackpink ถือเป็นโอกาสทองของกรุงฮานอยในการสร้างเม็ดเงินจากชื่อเสียงของเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้วงนี้เหมือนกับที่เกิดขึ้นมาแล้วในสิงคโปร์มาเลเซียและไทยโดยยังให้ข้อมูลอีกว่าการท่องเที่ยวของไทยได้สร้างรายได้ 20-30 ล้านเหรียญสหรัฐจากการจัดคอนเสิร์ตของ Blackpink ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าคอนเสิร์ตบอนพิงค์ได้ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงให้เดินทางเข้ามายังเมืองไทยเป็นจำนวนมากในขณะที่สื่อดังของสิงคโปร์อย่าง The Straits Times ได้เปิดเผยว่าสิงคโปร์ได้ทำเงินถึง35ล้านเหรียญสหรัฐจากการจัดคอนเสิร์ต Blackpink ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัททัวร์หลายแห่งของเวียดนามซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเวียดทราเวลได้จัดแพ็กเกจชมคอนเสิร์ตในราคา 7,700 บาทไปจนถึง 1,700 บาทซึ่งรวมค่าที่พักในโรงแรมระดับ4ดาวและค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับฮานอยเอาไว้แล้วผู้บริหารบริษัททัวร์บางแห่งถึงกับบอกว่า Blackpink ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับการท่องเที่ยวเวียดนามในต่างประเทศได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันกรุงฮานอยเป็นเมืองที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ2ของประเทศในครึ่งแรกของปีนี้โดยสามารถทำรายได้ไปแล้วถึง44ล้านล้านดงหรือราว 65,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง 74% โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังเมืองนี้ถึง 2,300,000 คนใน6เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นถึง7เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามการจัดคอนเสิร์ตของ Blackpink ได้เกิดประเด็นดราม่าที่เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างประเทศเมื่อสื่อเวียดนามอย่าง VN Express ได้รายงานว่าทางการเวียดนามได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ของผู้จัดคอนเสิร์ต Blackpink หลังจากที่ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนๆว่ามีการแสดงแผนที่ทะเลจีนใต้ที่มีการแสดงขอบเขตที่ทำให้เกิดข้อพิพาททางทะเลระหว่างทั้งสองประเทศ
ซึ่งประเด็นนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กสำหรับชาวต่างชาติทั่วไปแต่ความขัดแย้งของทั้งสองประเทศเหนือพื้นที่ทะเลดังกล่าวกำลังเป็นประเด็นร้อนที่เวียดนามในขณะนี้ก่อนหน้านี้ไม่นานทางรัฐบาลเวียดนามเพิ่งประกาศสั่งแบนภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้ของค่าย Warner Brothers ไปมากๆเพียงเพราะมีฉากที่แสดงแผนที่ที่เรียกว่าเส้นประ9เส้นที่ใช้ในแผนที่ของจีนซึ่งเหมือนเป็นการประกาศอิทธิพลของรัฐบาลจีนที่มีต่อทะเลจีนใต้กระทรวงวัฒนธรรมของเวียดนามได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าทางกระทรวงได้สั่งการให้มีการตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อให้ทราบสาเหตุว่าทำไมบริษัทที่จัดแสดงคอนเสิร์ตมีการใช้ภาพแผนที่ที่เรียกกันในเวียดนามว่าเส้นลิ้นวัวที่มีรูปร่างเป็นรูปตัวอักษรอยู่ในภาษาอังกฤษแต่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงผลลัพธ์ที่จะตามมารวมถึงวันเวลาในการประกาศความคืบหน้าของการสอบสวนด้วยในขณะที่ IME Entertainment บริษัทสัญชาติจีนที่รับผิดชอบในการจัดคอนเสิร์ตและ YG Entertainment ต้นสังกัดของ Blackpink ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ในทันทีอย่างไรก็ตามในวันต่อมาเว็บไซต์ดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วแต่ยังสามารถเข้าถึงในหน้าที่เป็นแคชได้โดยสื่ออย่าง Reuters ระบุว่ายังสามารถเห็นเส้นประลางๆอยู่ซึ่งที่ผ่านมาทางการเวียดนามมองว่าจีนได้รุกล้ำอำนาจอธิปไตยทางหน้าน้ำของเวียดนามที่เรียกว่าทะเลตะวันออกอยู่หลายต่อหลายครั้งมีการหยิบยกคำพูดของแฟน Blackpink คนหนึ่งที่เข้าไปจองตั๋วคอนเสิร์ตบนเว็บไซต์ดังกล่าวว่าผมได้เข้าไปที่เว็บไซต์และทำการซื้อตั๋วคอนเสิร์ต2ใบให้กับตัวผมเองและแฟนแต่กลับไปเจอแผนที่ที่มีเส้นลิ้นวัวแสดงอยู่ก็เลยออกมาจากเว็บทันทีประเทศชาติต้องมาก่อนในวันเดียวกันกระทรวงต่างประเทศของเวียดนามได้ออกมาประกาศสั่งแบนสินค้าหรือสิ่งพิมพ์ที่มีการเผยแพร่แผนที่9เส้นประดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นจุดยืนที่หนักแน่นของเวียดนามต่อประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอดในการแถลงข่าวยังมีการพูดถึงการแบนภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้ตามที่เคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้และกำลังตรวจสอบการใช้แผนที่เดียวกันบนเว็บไซต์ของบริษัท IME Entertainment ซึ่งเป็นผู้จัดคอนเสิร์ต Blackpink ที่เวียดนามในขณะนี้ในวันเดียวกันบริษัทจีนได้มาแสดงความเสียใจพร้อมระบุว่าแผนที่ดังกล่าวได้มาจากแผนที่ทั่วไปที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานทั้งหมดในเอเชียไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทในเวียดนามซึ่งขณะนี้ทางบริษัทอยู่ในระหว่างการพูดคุยและกำลังแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้กับตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬาของเวียดนามแล้วข่าวทั้งหมดนี้นอกจากจะแสดงเห็นอิทธิพลของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับประเทศต้นกำเนิดหรือแม้แต่ประเทศบ้านเกิดของสมาชิกที่เกี่ยวข้องแล้วยังสะท้อนเห็นถึงความอ่อนไหวทางการเมืองที่สามารถส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการทำธุรกิจในประเทศนั้นๆได้แม้ว่าพลังของซอฟต์พาวเวอร์จะมีอิทธิพลสูงในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมร่วมสมัยก็ตามอีกอย่างที่อาจจะสะท้อนออกมาถึงเมืองไทยก็คือการที่ภาครัฐและประชาชนร่วมมือและความสำคัญกับการรุกล้ำอำนาจอธิปไตยของประเทศจากต่างชาติซึ่งในกรณีนี้เป็นประเด็นปัญหาการรุกล้ำในด้านกายภาพคือทะเลจีนใต้ที่ทางรัฐบาลเวียดนามจะออกมาประกาศจุดยืนและออกมาตรการจัดการอย่างเด็ดขาดในทันทีแต่ก็ยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ในภาพรวมกับประเทศคู่กรณีได้ในคราวเดียวกันถือเป็นแนวทางที่ไทยควรจะศึกษาเอาไว้ในการรับมือกับการรุกล้ำอธิปไตยในทางวัฒนธรรมที่อาจจะรวมไปถึงมิติอื่นๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจจากการเข้ามาเคลมสิ่งต่างๆของไทยโดยรัฐบาลและประชาชนชาวกัมพูชาที่มีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีและทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันว่าบางทีหน่วยงานรัฐของไทยควรจะต้องมีการแสดงจุดยืนหรือมีท่าทีที่ชัดเจนที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ต่อกัมพูชาแต่เนิ่นๆก่อนที่หลายอย่างอาจจะช้าเกินไปหากนิ่งเฉยที่เหมือนเป็นการยอมรับไปโดยปริยายว่าสิ่งต่างๆที่กัมพูชาแอบอ้างถูกต้องชอบธรรมหรือแม้แต่เป็นวัฒนธรรมร่วม